สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกครับพ่อใหญ่สับเลยครับวัดครับพ่อแม่พี่น้องมาอยู่วิหารวัดคลองสำราญครับงานท่านป่วยฉลาบครับดูพิธีกรรมพิธีการการทำพิธีก็ที่จะไหว้ป่วยฉลาบครับสมรังกรรมวิธีครับไว้ปวดฉลาบในวิหารวัดคลองสำราญครับส่งกำลังทำพิธีครับสวัสด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 ีทำพิธีครับไว้ฉลาดครับทำพิธีครับประสงค์กำลังทำพิธีครับถวายไว้ฉลาบครับวัดคลองสำราญครับนะโมตัสสะภะคะ
วะโตตะโตสัมมาสัมพุทธังโยตังทำพิธีครับสวายกล้วยสระครับย้อยวิหารครับธรรมะจะสังฆะสังฆะปะจังเวมาสุเทมาสุเทียมเทนานะเอกุตตะปะไปพิธีครับท่านกฤษณะครับตั้งแต่สมัยโบราณครับทำบุญให้ญาติพ่อแม่พี่น้องที่ลงรับไปแล้วนะครับบุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ลงรับไปแล้วครับไปพิธีท่านกฤษณะไปพิธีท่านภาคเหนือครับผมทำพิธีครับผมถวายปล่อยฉลากครับทำพิธีถวายปล่อยฉลากครับวัดคลองสำราญครับยักษ์เทวดาทั้งปวงจันทร์ขอพระผู้ทั้งปวงทรงฟังคำข้าพระเจ้าบัดนี้มายกมาลิกาผู้มีศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพระธรรมมาถวายเป็นสังฆทานถวายกล้วยสลากครับวัดคลองสำราญครับบัดนี้ข้าพระเจ้าจักสุนิพนธ์เป็นผู้แจกของโสมข้าทรงมั่งทำการเห็นจงความถึงไม่ถึงควรข้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรไว้ขอทรงได้รับความชื่นชมทางโสมอย่าได้เสียใจข้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็ทรงเป็นผู้ยิ่งอยู่บัดนี้ข้าสมควรนิยมข้าพระเจ้าอยากรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสมต่อไปนักชาและตอนนี้อาญาปัตมะมาโอมหาเถระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้มีข้าพระเจ้าถวายกอฉลาครับบัดคลองสำราญครับวันที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกทุกทุกเถิดทุกสาทุกสาทุกไว้กว่าสลักเสียประสงค์ครับการถวายเสร็จประสงค์ครับบรรยากาศครับยุพิหารครับวัดคลองสำราญครับท่านกล้วยฉลากครับ
ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีมีความสุขครับผม